หายนะของชนชาติผู้ฝ่าฝืนประชาชนชาวซาบะและน้ำท่วมอาริมซาบะสร้างขึ้นทางภาคใต้ของอาหรับในศตวรรษที่11ก่อนคริสตกาลเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งอัลกุรอานได้เล่าเรื่องราวของราชินีแห่งซาบะและศาสดาสุไลมานในรายละเอียดที่น่าสนใจที่อะไรก็ตามมีอีกเรื่องหนึ่งในอัลกุรอานที่กล่าวถึงประชาชนเมืองนี้ซึ่งปรากฏให้เราเห็นเป็นการทำลายล้างที่รุนแรงมากครั้งหนึ่งหนังสือเก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงประชาชนชาวซาบะคือบันทึกหมายเหตุสงครามประจำปีจากยุคของกษัตริย์ซากอนที่2แห่งอัสซีเรียตามเนื้อเรื่องจากบันทึกเหล่านี้ซากอนได้กล่าวถึงซาบะว่าเป็นรัฐหนึ่งที่ถวายเครื่องบรรณาการให้แก่เขาบันทึกนี้เป็นหนังสือเก่าแก่ที่สุดที่ยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับรัฐซาบะตำราโบราณที่พูดถึงประชาชนชาวซาบะกล่าวว่าพวกเขาใช้ชีวิตเหมือนกับชาวฟินิเซียที่ดำเนินกิจการค้าขายอย่างกว้างขวางและเส้นทางการค้าที่สำคัญที่สุดบางแห่งในภาคเหนือของอาระเบียก็อยู่ในมือของพวกเขาชาวซาบะเป็นที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์ว่าเป็นประชาชนที่มีความเจริญในบันทึกของผู้ปกครองเมืองซาบะมักพูดถึงคำว่าการปฏิรูปซ่อมแซมการบริจาคและการสร้างอาคารเขื่อนมะริบสร้างปรักหักพังที่ยังคงเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นเครื่องหมายสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีของชาวซาบะเป็นเพราะว่าเขื่อนนั้นโรคสีเขียวขจีจึงได้ถูกสร้างขึ้นในท่ามกลางท้องทะเลทรายเมืองหลวงที่ได้ผลประโยชน์จากเขื่อนนี้คือเมืองมะริบซึ่งเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่งคั่งเพราะผลประโยชน์ทางด้านภูมิศาสตร์หลายด้านของมันเมืองหลวงนี้ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำแอดฮาน่าชาวซาบะจึงถือโอกาสนี้สร้างเขื่อนขึ้นที่นี่พร้อมกับสร้างอารยธรรมของพวกเขาขึ้นและเริ่มทดน้ำแจกจ่ายในบริเวณนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองทางการเกษตรจึงทำให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมเมืองหลวงมะริบเป็นเมืองที่สวยงามมากที่สุดเมืองหนึ่งแห่งยุคนั้นนักเขียนชาวกรีกชื่อไพรนีได้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่นี้และได้ยกย่องดินแดนนี้ในงานเขียนของเขาว่าเป็นเมืองที่มีพืชพันธุ์เขียวขจีเขื่อนที่มะริบสูง16เมตรกว้าง60เมตรและยาว620เมตรม
เมื่อคำนวณดูแล้วพื้นที่ราบทั้งสองฝั่งของเมืองสามารถที่จะมีน้ำอย่างเพียงพอได้ด้วยการใช้เขื่อนนี้พื้นที่ราบทั้งสองแห่งนี้บางครั้งถูกบรรยายในบันทึกหมายเหตุของซะบะว่าเป็นมะริบและผืนดินฝาแฝดคำพูดที่ว่าสวนสองแห่งทางด้านซ้ายและขวาในอัลกุรอานจึงเชื่อได้เลยว่าหมายถึงไร่องุ่นและส่วนที่สวยจับใจในหุบเขาทั้งสองนี้เป็นเพราะว่าเขื่อนและความสะดวกสบายในการใช้น้ำดินแดนนี้จึงมีชื่อเสียงโด่งดังว่าเป็นพื้นที่ที่มีระบบทดน้ำที่ดีที่สุดและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเยเมนเมื่อเราพิจารณาดูองค์การในอัลกุรอานและข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้เราจะเห็นได้ว่ามีความพ้องต้องกันอย่างมากมายการค้นพบทางโบราณคดีและข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ก็มีความพ้องกันทั้งสิ้นกับสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในอัลกุรอานประชาชนปฏิเสธที่จะรับฟังคำเตือนจากศาสนทูตที่ถูกส่งมายังพวกเขาและยังเนรคุณต่อความโปรดปรานของพระเจ้าและในที่สุดจึงถูกลงโทษด้วยการทำลายล้างที่รุนแรงโดยแน่นอนสำหรับพวกซาบะนั้นมีสัญญาณหนึ่งในที่อาศัยของพวกเขามีสวนสองแห่งทางขวาและทางซ้ายพวกเจ้าจงบริโภคจากปัจจัยยังชีพของพระเจ้าของพวกเจ้าและจงขอบคุณต่อพระองค์อันเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และมีพระเจ้าผู้ทรงอภัยแต่พวกเขาได้ผินหลังดังนั้นเราจึงปล่อยน้ำจากเขื่อนให้ท่วมพวกเขาและเราได้เปลี่ยนให้สวนสองแห่งของพวกเขาแทนสวนอีกสองแห่งมีผลไม้ขมและต้นไม้พุ่มและต้นพุทราบ้างเล็กน้อยเช่นนั้นแหละเราได้ตอบแทนพวกเขาเนื่องจากพวกเขาเนรคุณและเราไม่ได้ลงโทษผู้ใดด้วยการลงโทษอย่างรุนแรงเช่นนี้นอกจากพวกเนรคุณประชาชนชาวซาบะใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อด้วยความอุดมสมบูรณ์ของไร่องุ่นและสวนต่างๆประเทศซาบะตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าดังนั้นจึงได้มีความเจริญมั่งคั่งอย่างสูงทำให้มันเป็นเมืองที่เด่นที่สุดเมืองหนึ่งในยุคนั้นสิ่งที่ชาวซาบะจำเป็นจะต้องทำภายใต้สภาพที่อุดมสมบูรณ์เช่นนี้ก็คือการบริโภคจากปัจจัยยังชีพของพระเจ้าของพวกเจ้าและจงขอบคุณต่อพระองค์แต่พวกเขากลับไม่ทำเช่นนั้นดังองค์การที่กล่าวว่าพวกเจ้าได้ผินหลังความยิ่งพยองของพวกเขาในความเป็นอยู่ที่ดีนั้นทำให้พวกเขาสูญเสียมันไปทั้งประเทศจึงถูกน้ำท่วมขั้นรุนแรงที่สุดไร่องุ่นและสวนต่างๆของชาวซาบะจมอยู่ใต้น้ำในทันทีทันใดลงโทษที่เกิดขึ้นแก่ชาวซาบะถูกอธิบายไว้ในอัลกุรอานว่าเป็นชัยอัลอาริมหรือน้ำท่วมอาริมคำนี้ในอัลกุรอานยังได้บอกให้เรารู้ถึงวิธีการเกิดหายนะครั้งนี้ด้วยคำว่าอาริมหมายถึงเขื่อนหรือกำแพงกั้นน้ำชัยอัลอาริมจึงหมายถึงการเกิดน้ำท่วมขึ้นหลังจากที่กำแพงกั้นน้ำนั้นปริแตกนักโบราณคดีชาวคริสเตียนเวอร์เนอร์เคลเลอร์มีความเห็นเหมือนกันว่าน้ำท่วมอาริมเกิดขึ้นเหมือนกับที่อธิบายไว้ในอัลกุรอาน
เขาเขียนว่าเป็นเวลา 1,500 ปีที่สวนอนุดมสมบูรณ์ได้งอกงามขึ้นในมาริบจนกระทั่งถึงปีที่542ก่อนคริสตกาลเขื่อนจึงเกิดระเบิดขึ้นทะเลทรายที่เร่าร้อนคืบคลานเข้ามาสู่ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และทำลายล้างพวกเขาประชาชนแห่งชีบาถูกกล่าวในคัมภีร์อัลกุรอานว่ามีสวนสวยงามที่เต็มไปด้วยผลไม้สุกงอมมากมายแต่แล้วประชาชนก็ยังหันหลังให้พระเจ้าพระองค์จึงลงโทษพวกเขาโดยการทำให้เกิดระเบิดหลังจากนั้นจึงไม่มีอะไรเจริญงอกงามในสวนของชีบาเลยนอกจากผลไม้ขมเขื่อนซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นแหล่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวชีบาหรือซาบะแต่มันยังเป็นหนทางในการทำลายล้างประชาชนผู้เนรคุณด้วยเช่นกันหลังจากหายนะแห่งน้ำท่วมอาริมพื้นที่นั้นได้กลายเป็นทะเลทรายและเมื่อพื้นที่การเกษตรได้สูญหายไปประชาชนชาวซาบะจึงสูญเสียแหล่งรายได้สำคัญที่สุดของพวกเขาไปชาวซาบะผู้ไม่สนใจในการเรียกร้องของพระเจ้าที่ให้ศรัทธาและขอบคุณในพระองค์จึงถูกลงโทษหลังจากความเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นเพราะน้ำท่วมประชาชนชาวซาบะจึงเริ่มแยกย้ายไปพวกเขาละทิ้งบ้านเรือนและอพยพสู่ทางภาคเหนือของอาระเบียคือมักกะและซีเรียมาริบเมืองที่ครั้งหนึ่งชาวซาบะเคยอาศัยอยู่บัดนี้จึงกลายเป็นซากปรักหักพังที่เปล่าเปลี่ยวและเป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญยิ่งสำหรับทุกคนที่กระทำความผิดเช่นเดียวกับประชาชนชาวซาบะฟาโรห์ผู้ถูกฝังอยู่ใต้น้ำอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งคืออารยธรรมอียิปต์การค้นพบการเขียนของพวกเขาประมาณปีที่ 3,000 ก่อนคริสตกาลวิธีการใช้แม่น้ำนายและวิธีที่พวกเขาป้องกันตัวจากการถูกโจมตีล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นที่นั่นอียิปต์โบราณเป็นสถานที่ตั้งของหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกแม่น้ำนายเป็นเพราะการให้น้ำที่สมบูรณ์ของแม่น้ำสายนี้ซึ่งทอดยาวจากสุดทวีปของแอฟริกาไปจนถึงอีกปลายทวีปหนึ่งชาวอียิปต์จึงสามารถทำการเกษตรได้โดยไม่ต้องรอคอยฤดูฝนนักประวัติศาสตร์เอิร์นกอมบิชได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าแอฟริกามีอากาศร้อนและไม่มีฝนตกเป็นเวลาหลายเดือนหลายส่วนของทวีปจึงแห้งแล้งพื้นที่เหล่านั้นเป็นทะเลทรายนั่นคือสภาพของแผ่นดินทางด้านขวาและซ้ายของอียิปต์ในอียิปต์เองก็นานมากจึงจะมีฝนตกแต่ฝนก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นมากนักเพราะว่าน้ำนายไหลผ่านใจกลางของประเทศพอดีเพื่อเป็นการมอบสิ่งสำคัญอันยิ่งยวดให้แก่มันผู้ที่ควบคุมแม่น้ำนายจึงได้ควบคุมแหล่งการค้าและการเกษตรที่สำคัญที่สุดของอียิปต์ด้วยซึ่งก็คือชีวิตของมัน
หยิบโบราณได้สร้างอาณาจักรที่เข้มแข็งขึ้นด้วยวิธีนี้ในภายหลังพวกเขาเหล่านั้นเป็นที่รู้จักกันในนามฟาโรห ชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อในพระเจ้าหลายองค์พวกเขาอุทิศตนต่อความเชื่อนั้นอย่างลุ่มหลงเพราะว่าความดื้อดันทุรังอย่างสุดกู่ของพวกเขาประชาชนชาวอียิปต์โบราณได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของพวกเขาอย่างสูงสภาพภูมิประเทศของอียิปต์สามารถปกป้องมันจากการคุกคามภายนอกได้เป็นอย่างดีอียิปต์ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทรายภูเขาและทะเลรอบทิศทางมีอยู่2เส้นทางที่ผู้บุกรุกจะเข้าในประเทศนี้ได้และมันก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับกองทัพอียิปต์ที่จะป้องกันตัวเองชาวอียิปต์ยังคงแยกออกจากโลกภายนอกโดยปัจจัยทางธรรมชาติเหล่านี้ผ่านมาหลายศตวรรษความแยกห่างอันนั้นได้กลายมาเป็นความดื้อดันทุรังอย่างรุนแรงใกล้เคียงกับการพัฒนาและการปฏิรูปครั้งใหม่พวกเขายึดติดกับความเชื่อของพวกเขาอย่างแรงกล้าชีวิตหลังความตายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับความเชื่อของชาวอียิปต์เชื่อกันว่าวิญญาณจะยังคงอยู่หลังจากร่างกายได้ตายไปแล้วและวิญญาณของผู้ตายจะต้องได้รับการสอบสวนตาช่างจะถูกนำมาและพยานจะถูกเรียกตัวและการกระทำความดีและความชั่วของผู้ตายจะถูกพิจารณาหลังจากนั้นผู้พิพากษาหรือพระเจ้าก็จะทำการตัดสินบรรดาผู้ที่กระทำความดีมีน้ำหนักมากกว่าในตาช่างก็จะมีชีวิตที่สุขสบายไม่รู้จบและบรรดาผู้ที่กระทำความชั่วมีน้ำหนักมากกว่าก็จะถูกลงโทษอย่างทรมานตลอดไปเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมองไม่เห็นว่าความเชื่อในชีวิตหลังความตายของชาวอียิปต์นั้นมีความคล้ายคลึงกับความเชื่อในเรื่องพระเจ้าองค์เดียวและศาสนาที่แท้จริงนี่แสดงให้เห็นว่าครั้งหนึ่งอารยธรรมอียิปต์โบราณเคยมีความเชื่อบางส่วนในศาสนาที่แท้จริงและได้แสดงให้เห็นปรากฏออกมาต่อมาภายหลังศาสนานั้นถูกเปลี่ยนแปลงและความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเปลี่ยนมาเป็นหลายองค์เรารู้กันว่าในแต่ละยุคสมัยศาสนทูตได้ถูกส่งมา
เพื่อตักเตือนประชาชนถึงความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าและให้ภักดีต่อพระองค์หนึ่งในบรรดาศาสนทูตเหล่านี้คือศาสดายูซุฟซึ่งเรื่องราวของชีวิตท่านนั้นบางส่วนได้ถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานศาสดายูซุฟอพยพไปยังอียิปต์พร้อมกับชาวอิสราเอลและตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นั่นหลังจากท่านเสียชีวิตก็ได้เริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาที่ลูกหลานของอิสราเอลถูกกดให้เป็นทาสยุคนั้นได้จบสิ้นลงด้วยการส่งศาสดามูซามาในฐานะทูตและท่านได้นำลูกหลานของอิสราเอลออกไปจากอียิปต ฟาโรห์แห่งอียิปต์เป็นคนโหดเหี้ยมชอบกดขี่ชอบสงครามและไร้ความปราณีสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันหมดก็คือพวกเขาล้วนยกตัวเองขึ้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ภายในระบบที่เชื่อในพระเจ้าหลายองค์ของชาวอียิปต์และสามารถทำให้นองเลือดได้โดยไม่มีการคิดใคร่ครวญแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามฟาโรห์คนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอียิปต์แตกต่างไปจากคนอื่นๆฟาโรห์คนนี้เชื่อว่ามีพระผู้สร้างเพียงองค์เดียวเท่านั้นด้วยเหตุผลนี้เขาจึงเป็นเป้าแห่งการกดดันอย่างหนักจากพระของอามอนและในที่สุดก็ถูกสังหารฟาโรห์คนนั้นคืออาเมนโฮเทพที่4ผู้เรืองอำนาจในช่วงต้นศตวรรษที่14ก่อนคริสตกาลเมื่ออาเมนโฮเทพขึ้นครองราชในปี1375ก่อนคริสตกาลเขาต้องเผชิญหน้ากับพวกจารีตนิยมหัวเก่าที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษและเป็นหัวข้อแห่งการวิพาทกันครั้งใหญ่สาเหตุแห่งความกดดันนี้คือเพราะเขาได้เปลี่ยนจากศาสนาที่มีพระเจ้าหลายองค์ของอียิปต์มาเป็นความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวแทนและได้ทำการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านในทุกพื้นที่อย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำในเมืองหลวงทีบิสต่อสู้กับอาเมนโฮเทพผู้ที่สนับสนุนเขาได้ออกจากเมืองและอพยพไปอยู่ที่อื่นอาเมนโฮเทพจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นอาเคนอาตันซึ่งหมายถึงบ่าวของอาตันคำว่าอาตันในความหมายของอาเมนโฮเทพคือผู้สร้างท้องฟ้าและแผ่นดินซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวฟาโรห์ผู้โหดเหี้ยมคนอื่นๆได้สืบบัลลังก์ภายหลังจากอาเมนโฮเทพพวกเขาได้เผยแพร่วัฒนธรรมการนับถือพระเจ้าหลายองค์ขึ้นมาอีกครั้งและพยายามทำทุกอย่างจนสุดกำลังเพื่อเปลี่ยนกลับไปเป็นเหมือนอดีตประมาณ1ศตวรรษต่อมาราเมเสสที่2ได้ขึ้นครองราชและเขาเป็นกษัตริย์ที่ครองราชได้ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของอียิปต์ตามคำกล่าวอ้างของนักประวัติศาสตร์หลายคนรามเสสคนนี้ที่เป็นผู้กดขี่ลูกหลานของอิสราเอลและพยายามขัดขวางศาสดามูซาชาวอียิปต์โบราณไม่ยอมละทิ้งความเชื่อในลัทธิป่าเถื่อนของพวกเขาเพราะความคลั่งไคล้อย่างไม่ลืมหูลืมตา
ศาสนทูตหลายท่านได้มาเพื่อตักเตือนพวกเขาให้เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวแต่ประชาชนของฟาโรห์ก็มักจะย้อนกลับไปสู่ความเชื่อเดิมของพวกเขาเสมอในที่สุดพระเจ้าได้ส่งศาสดามูซามาในฐานะศาสนทูตของพระองค์ในช่วงเวลาที่ลูกหลานของอิสราเอลถูกจับเป็นทาสศาสดามูซามีหน้าที่ทั้งเรียกร้องชาวอียิปต์ให้มาสู่ศาสนาที่แท้จริงและชี้นำพวกเขาไปสู่ทางที่ถูกต้องโดยปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสเราจะอ่านแก่เจ้าบางส่วนแห่งเรื่องราวของมูซาและฟิรเอาด้วยความจริงเพื่อหมู่ชนผู้ศรัทธาแต่แท้จริงฟิรเอายิงพยองในแผ่นดินและทำให้ประชาชนนั้นแตกเป็นกลุ่มๆเขาทำให้ชนกลุ่มหนึ่งในพวกเขาอ่อนแอโดยฆ่าลูกหลานผู้ชายของพวกเขาและไว้ชีวิตเหล่าสตรีของพวกเขาแท้จริงเขาเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้บ่อนทำลายและเราปรารถนาที่ให้ความโปรดปรานแก่บรรดาผู้ที่อ่อนแอในแผ่นดินและเราจะทำให้พวกเขาเป็นหัวหน้าและทำให้พวกเขาเป็นผู้รับมรดกและเราได้ให้พวกเขาครอบครองในแผ่นดินและเราจะให้ฟีเอาและฮามอนตลอดจนไพร่พลของเขาทั้งสองได้เห็นสิ่งที่พวกเขามีความกลัวโดยการทำตามคำบัญชาของพระเจ้าศาสดามูซาและฮารูนพี่ชายของท่านได้ไปหาฟาโรห์และบอกเขาถึงคำสั่งของพระเจ้าสิ่งที่ท่านทั้งสองต้องการก็คือให้ฟาโรห์ยุติการกดขี่ลูกหลานของอิสราเอลและปล่อยพวกเขาเป็นอิสระในอีกด้านหนึ่งศาสนาที่ศาสดามูซานำมาเป็นการลดอำนาจของฟาโรห์และทำให้เขาอยู่ในฐานะที่มีระดับเดียวกับคนอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นถ้าเขาปลดปล่อยลูกหลานของอิสราเอลเขาจะสูญเสียกำลังคนที่สำคัญไปบางส่วนโดยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ฟาโรห์จึงปฏิเสธที่จะรับฟังสิ่งที่ศาสดามูซาบอกแก่เขาเขาอ้างว่าศาสดาและฮารูนพี่ชายของท่านพยายามที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบและกล่าวหาว่าทั้งสองเป็นอาชญากรกลุ่มผู้นำของประชาชนของฟาโรห์ก็ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังศาสดามูซาและฮารูนด้วยเช่นกันพวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับศาสนาที่ถูกนำมาเปิดเผยแก่พวกเขาเขาไม่สนใจที่จะยกเลิกศาสนาของบรรพบุรุษของพวกเขาเลยถึงตรงนี้พระเจ้าได้ส่งหายนะหลายอย่างมาสู่พวกเขาฟาโรห์และผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขาอุทิศตนอย่างคลั่งไคล้ให้แก่ระบบพระเจ้าหลายองค์และความเชื่อนอกรีตของพวกเขาหรือที่เรียกว่าศาสนาของบรรพบุรุษของพวกเขาจนพวกเขาไม่ยอมละทิ้งมันด้วยความเต็มใจแม้แต่ปาฏิหาริย์ที่แสดงโดยศาสดามูซาก็ไม่สามารถเปลี่ยนพวกเขาจากความเชื่อที่ผิดได้พวกเขากล่าวอย่างเปิดเผยในเรื่องนี้ดังสุรอที่7องค์การที่132กล่าวว่าและพวกเขากล่าวว่าท่านจะนำสัญญาณหนึ่งสัญญาณใดมายังพวกเราอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะลวงให้เราหลงเชื่อต่อสัญญานั้นเราก็จะไม่เป็นผู้ศรัทธาต่อท่านต่อหน้าความดื้อดึงนั้นพระเจ้าได้ส่งความหายนะหลายอย่างมายังพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้ลิ้มรสความทุกข์ทรมานในขณะที่ยังอยู่ในโลกนี้สิ่งแรกจากหายนะเหล่านี้คือความแห้งแล้งและขาดแคลนพืชผลและแน่นอนเราได้ลงโทษวงวานของฟรีเอาด้วยความแห้งแล้งและการขาดแคลนผลไม้ต่างๆเพื่อว่าพวกเขาจะได้รำลึกชาวอียิปต์มีแหล่งที่มาของระบบการเกษตรอยู่ที่แม่น้ำไนด้วยเหตุนี้สภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติจึงไม่มีผลต่อพวกเขาอย่างไรก็ตามความหยิ่งทะนงของฟาโรห์และผู้ใกล้ชิดเขาที่มีต่อพระเจ้าและการปฏิเสธไม่ยอมรับศาสนทูตได้นำพวกเขาไปสู่ความหายนะร้ายแรงที่คาดไม่ถึงอันเป็นการลงโทษแก่พวกเขา
เป็นไปได้อย่างแน่นอนว่าระดับน้ำในแม่น้ำนาได้ลดลงมากเพราะว่าหลายสาเหตุและช่องทางส่งน้ำจากแม่น้ำก็ไม่สามารถนำน้ำไปสู่ไร่นาได้อย่างเพียงพอความร้อนอย่างรุนแรงได้ทำให้พืชผลเหี่ยวแห้งด้วยเหตุนี้ฟาโรและผู้ติดตามคนสำคัญจึงได้เผชิญหน้ากับหายนะที่เกิดมาจากแหล่งที่พวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนก็คือแม่น้ำนายนั่นเองซูเราะห์ที่43องค์การที่51ได้เผยให้เห็นว่าหายนะอันร้ายแรงครั้งนี้ได้สร้างความหวาดกลัวให้แก่ฟาโรห์ผู้ซึ่งก่อนหน้านี้เคยกล่าวแก่ประชาชนของเขาว่ามูชนของฉันเอ๋ยอาณาจักรแห่งอียิปต์นี้ไม่ได้เป็นของฉันดอกหรือและแม่น้ำเหล่านี้ไหลผ่านเบื้องล่างวังของฉันพวกท่านไม่เห็นดอกหรือกระนั้นนั่นก็ยังไม่ใช่ที่สิ้นสุดของปัญหาสำหรับพวกเขาที่จริงมันเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นหายนะอย่างอื่นที่เป็นผลพวงติดตามมากับความแห้งแล้งและความเสียหายของพืชผลประกอบด้วยสิ่งที่ถูกบอกเอาไว้ในอัลกุรอานคือน้ำท่วมฝูงตะกะแตนเหากบและเลือดถึงแม้สิ่งทั้งหมดเหล่านี้จะได้เกิดขึ้นกับพวกเขาแต่ฟาโรห์และประชาชนของเขาก็ยังคงปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำและไม่ยอมหันมาหาพระเจ้าพูดได้ว่าพวกเขายังคงยึดติดกับความหยิ่งทะนงของพวกเขาแต่มันจะเป็นอยู่เช่นนั้นได้ไม่นานเลยในเมื่อฟาโรห์ยังคงปฏิเสธไม่ยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นแล้วก็ตามพระเจ้าได้บอกแก่ศาสดามูซาให้นำลูกหลานของอิสราเอลออกไปจากอียิปต์พวกเขาเชื่อฟังศาสดามูซาและเริ่มออกจากอียิปต์ไปพร้อมกับท่านแต่ฟาโรห์รับไม่ได้ที่พวกเขาจะออกเดินทางไปโดยที่เขาไม่อนุญาตดังนั้นเขาจึงจัดกองทัพขึ้นและเริ่มออกติดตามลูกหลานของอิสราเอลไปฟาโรห์และกองทัพของพวกเขาตามมาทันลูกหลานของอิสราเอลเมื่อพวกเขามาถึงชายทะเลเมื่อลูกหลานของอิสราเอลเห็นเช่นนั้นบางคนได้เริ่มลุกขึ้นขัดขืนศาสดามูซาตามคัมภีร์ฉบับเก่าพวกเขากล่าวว่าทำไมท่านจึงนำเรามาจากบ้านเกิดของพวกเขาที่นั่นเราเป็นทาสก็จริงแต่เราสามารถใช้ชีวิตของพวกเราได้แต่ตอนนี้เรากำลังจะตายอัลกุรอานได้บรรยายถึงความอ่อนแอของพวกเขาไว้ดังนี้ครั้นเมื่อแต่ละฝ่ายได้มองเห็นกันพวกพ้องของมูซาได้กล่าวว่าแท้จริงเราถูกตามทันแล้วในซูเราะห์ที่26องค์การที่62ศาสดามูซาได้ให้ความมั่นใจแก่ประชาชนเหล่านั้นที่กำลังหวาดกลัวว่าจะถูกจับกุมโดยกล่าวว่าไม่หรอกแท้จริงพระเจ้าของฉันทรงอยู่กับฉันพระองค์จะทรงชี้แนะทางแก่ฉันถึงตอนนี้พระเจ้าได้แสดงการสนับสนุนศาสดามูซาอีกครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปได้ถูกบรรยายไว้ในอัลกุรอานว่าดังนั้นเราจะได้ดลใจมูซาว่าจงฟาดทะเลด้วยไม้เท้าของเจ้าแล้วมันก็ได้แยกออกแต่ละข้างมีสภาพเหมือนภูเขาใหญ่และเราได้ให้พวกอื่นคือฟิริเอาและพรรคพวกของเขาให้เข้ามาใกล้ณที่นั่นและเราได้ให้มูซาและผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาทั้งหมดรอดพ้นไปและเราได้ให้พวกอื่นคือฟริเอาและพรรคพวกของเขาจมน้ำตายแท้จริงในการนั้นเป็นสัญญาณอย่างแน่นอนแต่ส่วนมากของพวกเขาไม่เป็นผู้ศรัทธาและแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นแน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอขณะที่ฟาโรห์และคนของเขาเริ่มเข้าไปในทะเลพระเจ้าก็ได้ปิดน้ำทั้งสองด้านลงเหนือศีรษะของพวกเขาอย่างน่าอัศจรรย์อัลกุรอานได้กล่าวไว้ว่า
ขณะที่ฟาโรห์สำนึกว่าตัวเองกำลังใกล้จะตายนั้นเขาได้กล่าวว่าเขาเชื่อในพระเจ้าแล้วจนกระทั่งเมื่อการจมน้ำมาถึงเขาแล้วเขากล่าวว่าฉันศรัทธาแล้วว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากผู้ซึ่งบรรดาอิสราเอลได้ศรัทธาต่อพระองค์และฉันคือคนหนึ่งในหมู่ผู้นอบน้อมกระนั้นฟาโรห์และกองทัพของเขาก็ไม่รอดจากการจมน้ำความจริงนี้ได้ถูกรายงานไว้ในองค์การดังนี้บัดนี้และแน่นอนเจ้าเป็นผู้ทรยศก่อนหน้านี้และเจ้าเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้บ่อนทำลายดังนั้นวันนี้เราจะให้ร่างของเจ้าออกจากทะเลเพื่อจะได้เป็นสัญญาณแก่ชนรุ่นหลังจากเจ้าและแท้จริงส่วนใหญ่ของมนุษย์เฉยเมยต่อสัญญาต่างๆของเราดังนั้นพระเจ้าจึงได้ตอบแทนพวกเขาโดยการให้พวกเขาจมอยู่ในทะเลเพราะพวกเขาปฏิเสธบรรดาสัญลักษณ์ของพระองค์และละเลยข้อเตือนสติจากสัญลักษณ์เหล่านั้นหลังจากความตายอันน่าสยดสยองของฟาโรห์ชาวอิสราเอลได้เดินทางไปยังดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญาไว้แก่พวกเขาและเราได้ให้เป็นมรดกแก่กลุ่มชนที่ถูกนับว่าอ่อนแอซึ่งบรรดาทิศตะวันออกของแผ่นดินและบรรดาทิศตะวันตกของมันอันเป็นแผ่นดินที่เราได้ให้มีความจำเริญในนั้นและถ้อยคำแห่งพระเจ้าของเจ้าอันสวยงามยิ่งนั้นครบถ้วนแล้วแก่วงวานอิสราเอลเนื่องจากการที่พวกเขามีความอดทนดังที่เราได้ชมผ่านไปแล้วการค้นพบทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเกี่ยวกับกลุ่มชนที่ถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานได้เผยให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าอัลกุรอานเป็นพระชนนาถแห่งพระเจ้ามนุษย์ต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นแก่กลุ่มชนเหล่านี้และแสวงหาหนทางที่จะได้ใกล้ชิดต่อพระเจ้าเพราะโดยวิธีนี้เท่านั้นที่พวกเขาจะหวังได้ถึงความสำเร็จในโลกหน้า